ดีค่ะนี่คือรายการสะพานสายรุ้งรายการที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่เรื่องราวของครอบครัวการเรียนรู้และการพัฒนาภายในของมนุษย์เพื่อสร้างสังคมอุดมสุขให้เด็กๆได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะเราพูดเรื่องของระบบการศึกษาไทยกันอย่างมากมายในปัจจุบันว่ามีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปแต่ความบกพร่องอยู่ตรงไหนอะไรบ้างที่จะต้องรีบแก้ไขวันนี้ครอบครัวอุดมสุขและคุณพิภพธงชัยจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมองการศึกษาไทยผ่านห้องเรียนแห่งอนาคตกับดร.วิริยะลือชัยพาณิชย์ติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้เรามาถึงที่ของโรงเรียนอนาคตนะของดร.วิริยะลือชัยพาณิชย์พอบอกโรงเรียนอนาคตเราก็จะงงๆละแล้วปัจจุบันเป็นยังไงล่ะโรงเรียนปัจจุบันมันเป็นยังไงต้องทำโรงเรียนอนาคตบอกด้วยความปลื้มนะฮะดร.วิริยะทำโรงเรียนอนาคตผมเคยทำห้องเรียนอนาคตผมทำโรงเรียนในอนาคตเมื่อ30กว่าปีที่แล้วทำเร็วไปหน่อยฮะรออาจารย์ไม่ทันทำเร็วไปหน่อยตอนนั้นผมอ่านหนังสืออ่านหนังสืออาจารย์อยู่ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงกันนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแต่จังหวะมันเร็วเกินไปถ้ามาทำถ้ามาทำสวนกุหลาบยังเด็กๆอยู่ถ้าเกิดว่ามาทำตอนนี้นะเป็นเรื่องเพราะตอนนี้เขาทั้งโลกเขาทำเป็นเรื่องยังไงเป็นเรื่องตอนนี้ต่อสู้กันอยู่สองฝ่ายฝ่ายนึงคือฝ่ายการสอนการเรียนแบบดั้งเดิมดั้งเดิมนี่คืออะไรแบบเลคเชอร์ครับรู้อะไรก็บอกช็อคแอนด์ทอล์กช็อคแอนด์ทอล์กใช่ไหมก็คือพูดกับใช้ช็อคบนกระดานแล้วก็พระเอกก็คือคนสอนนะเรื่องราวที่จะให้รู้ก็คือคอร์ริคูลัมหรือก็คือตามหลักสูตรตามหลักสูตรตามแบบเรียนที่กำหนดมาแล้วเพราะนั้นการถ่ายทอดความรู้แบบนี้ก็จาก1ไปหา1ก็คืออย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นคนเก่งที่สุดก็คือได้รู้แค่นี้แล้วมันมีคนเก่งที่สุดรู้เท่าครูก็ไม่มีก็ห่อลงถามว่าเอ๊ะแล้วพัฒนาการมันจะมาจากไหนนะก็ไม่มีก็กลายเป็นว่าคนที่คิดอะไรต่างๆอะไรต่างๆกลายเป็นคนที่ไม่ได้เรียนระบบนี้แล้วนั่นแหละครับในโลกนี้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้เรียนในห้องเรียนใช่ป่ะเขาอาจจะเรียนแล้วเขาก็โดดออกมาเขาอาจจะเรียนแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาก็ไม่จบเขาอาจจะอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่ดีแต่ก็เรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้นทุนสำคัญที่สุดของชีวิตคนคือเวลานี่เราคืนไม่ได้ทุกคนมีเท่ากันเด็กไทยหรือเด็กทั้งโลกที่กำลังเรียนในระบบแบบเดิมเรียกว่า traditional learning approach นะครับtraditional learning approach วิธีการเรียนการสอนแบบนี้คือการเลคเชอร์บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ให้สอบการสอบก็ไม่ให้ใครดูกันห้ามถามกันนะฮะแล้วก็ห้ามเอาหนังสือเข้าห้ามเอาอุปกรณ์เข้าถามว่ามันมีอยู่จริงไหมในชีวิตนี้ที่จริงในชีวิตเราต้องไปค้นคว้าผมถามอาจารย์อ่ะผมถามอาจารย์นะช่องแคบบอสฟอรัสอยู่ที่ไหนอาจารย์รู้ไหมไม่รู้อาจารย์แย่ละอาจารย์สอบตกละอาจารย์กลายเป็นโง่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะทีนี้กลับมาห้องเรียนอนาคตของอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์วิจารณ์ห้องเรียนในอดีตวิธีการเรียนการสอนในอดีตอาจารย์ผมไม่ได้วิจารณ์ห้องเรียนในอดีตห้องเรียนปัจจุบันมันมาถึงปัจจุบันแล้วอาจารย์อดีตมาถึงปัจจุบันห้องเรียนปัจจุบันทั้งประเทศเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้กันอยู่ทีนี้นักการศึกษาทั้งโลกเขาก็บอกว่าแม่มันแบบนี้มันไม่ได้เว้ยมันต้องมีคิดวิธีใหม่กันขึ้นมานะครับอเมริกาก็คิดนิวซีแลนด์ก็คิดออสเตรเลียคิดไปคิดมามันก็มารวมกันกลายเป็นสองฝั่งฝั่งนึงคือฝั่งแบบดั้งเดิมอีกฝั่งนึงคือฝั่งคิดใหม่ตอนนี้เนี่ยในประเทศเราทั้งสพท.ทั้งสกอ.ผมว่า 90% ยังสอนแบบดั้งเดิมคือสอนแบบ100ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยนะฮะในอเมริกาตอนนี้อยู่ประมาณ40-60นี่คือแบบใหม่60นี่คือแบบเดิมยุโรปชนะแล้วยุโรปนี่แบบใหม่ชนะแล้วผมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็เถียงกับผมครับบอกไอ้สอนแบบดั้งเดิมเนี่ยนี่ไงกูก็เป็นอย่างเงี้ยกูก็เก่งอ่ะถูกฮะอะไรเกิดขึ้นการสอนแบบดั้งเดิมการสอนแบบดั้งเดิมนี่ดีครับดีเพราะอะไรครับสอนเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยสอนครบครูสบายใจถูกไหมฮะไม่ต้องกลัวแต่เด็กครบไม่ครบไม่รู้ว่ากันไปเราสามารถคัดสรรสิ่งดีๆมอบให้ลูกหลานได้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องคัดสรรนะสิ่งเร็วๆมันเข้ามาหาลูกหลานเราโดยเราไม่ต้องคัดสรรอะไรทั้งสิ้นเลยเมื่อก่อนความรู้มันหายากนี่เดี๋ยวนี้อยากรู้อะไรก็มีแท็บเล็ตอาจารย์ก็กดรู้ได้หมด
ในชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้เราต้องใช้เครื่องมือต่างๆในขณะที่เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องมือจะใช้การเรียนในอดีตการสอนในอดีตเหมือนอย่างนี้หลายคนบอกเอ้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงแล้วเองมานั่งอยู่นี้ได้ไงใช่เขาบอกจะบอกอย่างนี้ฉันเป็นตัวของตัวฉันเองก็เพราะถูกครูตีมาถูกครูด่ามารัฐมนตรีนายกก็เรียนอย่างนี้มาหมดท่องขยันมาก็มันก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันดีในอดีตเอาอย่างนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วรัฐบาลเชิญผมไปกระทรวงเนี่ยเชิญผมไปอบรมครูเรื่องอินเทอร์เน็ตครูเขาบอกอินเทอร์เน็ตเหรออินเทอร์เน็ตใช้ทำไมผมบอกจะได้ใช้อีเมลอีเมลเหรอบ้าเปล่าอีเมลมันเสียเวลาอีเมลชักช้าผมถามอาจารย์นะใช้จดหมายอยู่ไหมทีนี้ผมก็เขียนพ็อกเก็ตบุ๊กผมนะฮะพ็อกเก็ตบุ๊กชื่ออะไรนะสาขาอาชีพแห่งอนาคตผมก็บอกว่านะผมก็บอกว่าอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วอาชีพพวกนี้ต้องการทักษะที่ไม่ใช่การท่องจำทำข้อสอบแต่มันเป็นทักษะของการคิดสร้างสรรค์ทักษะของการร่วมมือทำงานเป็นทีมไอ้ตัวนี้อันตรายบ้านเราร่วมมือไม่เป็นแข่งกันฆ่ากันไอ้นี่อันตรายอันนี้เขาต้องการทักษะร่วมมือเขาต้องการทักษะของการเรียนรู้ไม่ใช่การจดจำต้องเรียนรู้ทักษะพวกนี้คือทักษะอนาคตผมก็เขียนไว้7-8ปีวันนี้ฝรั่งมาบอก 21st century skill เอาแล้วพอ 21st century skill เข้ามาปั๊บคนไทยกระเตื้องแล้วเฮ้ยมันใช่นี่ว่า 21st century skill ชอบให้ฝรั่งมาพูดถูกต้องคนไทยด้วยการพูดกันเองไม่ฟังถูกต้องตอนหลังผมเลยใช้วิธีระบบ CBL ผมที่ทำขึ้นมาเนี่ย Creative Based Learning เนี่ยเอาฝรั่งทำร่วมเลยจบรับเลยจะได้ง่ายหน่อยดร.วิริยะไม่ได้ผมเอาดร.โรเจอร์ผมเอาดร.โรเจอร์ร่วมทำเลยนะ MIT มาสนิทกับจริงๆว่าลงห้องเรียนอนาคตครับอาจารย์อธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงครับห้องเรียนอนาคตมันคือห้องที่จะเป็นห้องเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้และจะฝึกทักษะให้ครบตอนที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราไปก๊อปปี้ฝรั่งมาเราก็จะเอา problem based learning ก็คือเอาโจทย์เป็นตัวตั้งปัญหาตัวตั้งแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็รู้แบบ problem based learning หรือเอานักคิดคนไหนเข้ามาผมมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราทำอะไรก็เยอะแยะประเทศเราก็เก่งเศรษฐศาสตร์เราก็คิดวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของเราได้นะฮะทำไมการศึกษาเราทำการศึกษาของเราเองไม่ได้ก็เลยมาทำวิจัยว่าอะไรน่าจะเหมาะกับประเทศไทยนะครับผมก็มาทำว่าเด็กไทยเป็นยังไงสังคมไทยเป็นไงสิ่งอะไรที่เราขาดแล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาเป็นโมเดลขยายความตรงนี้สักนิดเด็กไทยเป็นยังไงเด็กไทยคือโดยตั้งแต่เรียนจนโตเนี่ยเขาโดนฝึกให้เชื่อครับเชื่อฟังเป็นคนดีถ้าเถียงนี่หัวหมอคำว่าหัวหมอก็ไม่ต้องแปลว่าอะไรก็หัวรุนแรงหัวหมอก็คือไม่ดีหรือไอ้ลูกช่างเถียง เถียงคำไม่ตกฟากอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารวะไม่ยอมเชื่อฟังพูดคำเถียงคำอะไรอย่างเงี้ยก็โดนอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องเชื่อแล้วคุณคิดน้อยๆแล้วคุณเชื่อฟังมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จนี่อาจารย์ก็วิเคราะห์เห็นสภาพเด็กไทยอันนี้คือเด็กอาจารย์จะต้องรื้อตัวนี้เอ้ยผมไม่ได้บอกว่าเด็กไทยจะต้องออกมาแบบก้าวร้าวหรือว่าอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าผมว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางสมองแล้วก็มีเป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้าหาความรู้คือการไม่เถียงนี่เป็นอุปสรรคต่อการหรือไม่ใช้คำว่าแรกเปลี่ยนในการเดี๋ยวนี้เขาใช้ภาษาสมัยใหม่เสวนาใช่ไหมฮะเนี่ยหรือถ้าภาษาอังกฤษก็ dialogue ใช่ไหมฮะมันทำให้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในสมองและการคิดในสมองคือถ้าเกิดว่าคือความคิดสร้างสรรค์มันเกิดจากการคิดต่างตอนนี้เป็นปัญหาสังคมไทยเลยนะเราคิดต่างไม่ได้เราไม่แยกแยะไม่ออกว่าความคิดคือความคิดเรารักกันได้แม้กระทั่งคิดต่างไอ้นี่คนไทยรักกันไม่ได้นะคิดต่างมาทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าถ้า1ถูก2ถูกไม่ได้1ถูก2ต้องผิดถ้าฉัน2เธอ1ต้องมีใครหายนะละแต่ความจริงเธอเอา1ฉันเอา2เอาร่วมกันเกิดเป็น3 4 5ที่ดีกว่าไอ้นี่นะครับคือคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเรียนอนาคตของอาจารย์ก็คือจะให้เด็กพร้อมที่จะรับให้เด็กคิดต่างคิดต่างในห้องเรียนเราฝึกคิดต่างการฝึกไงฝึกคิดต่างแล้วก็ฝึกให้ร่วมมือนะฮะการฝึกคิดต่างฝึกให้ร่วมมือเนี่ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอนตัวนี้สำคัญนะครับคิดต่างแล้วก็ร่วมมือบางทีไปพอฝึกคิดต่างแล้วก็ไม่สนใจว่าจะร่วมมือกันยังไงไม่ได้อาจารย์เน้นตรงนี้ครับตรงนี้ฮะคือกระบวนการสอนที่เมื่อก่อนนะเราสอนแบบเอ้ยลูกหลานแข่งขันกันไม่ใช่เราลูกหลานร่วมมือกันเราไม่เคยสอนให้เด็กร่วมมือกันเราสอนให้แข่งจนกระทั่งเขามีความสุขยากคิดเหมือนกันแล้วก็ให้แข่งขันกัน
แล้วก็ไม่ร่วมมือกันนี่คือการสอนในอดีตแต่ของอาจารย์ในโรงเรียนนะครับก็คือคิดต่างแล้วร่วมมือถูกครับมันมองคนละเรื่องเลยนะฮะผมก็หาว่าแล้วจะทำยังไงให้เด็กคิดต่างและร่วมมือแล้วก็มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะนั้นวิธีการก็คือถ้าเกิดครูสอนเด็กต้องเชื่ออันนี้ไม่ใช่วิธีของ CBL แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือต้องให้เด็กรู้จักตั้งคำถามไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆใช่ครับต้องถามในสิ่งที่ตัวเองสงสัยใช่ครับผมเคยใช้วิธีนี้บอกว่าเด็กทุกคนหรือคนทุกคนจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้คิดตรงกับที่เราพูดในฝักหลักแต่เราบอกให้ถามเนี่ยจะไม่ถามผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณคิดอะไรในสมองที่แย้งกับผมจะพูดออกมาคุณจะเก็บไว้อาจารย์ทำไงกับผมเนี่ยคือผมจะใช้วิธีให้เขาค้นคว้าและเขานำเสนอเขาจะค้นคว้าเราจะเล่าใจก่อนเล่าใจให้เขาอยากรู้นะครับด้วยมัลติมีเดียต่างๆที่ทำให้เขาอยากรู้พอเขาอยากรู้เสร็จอย่างเช่นสมมติว่าสมัยก่อนเราจะสอนให้เด็กห่างกายยาเสพติดเราก็จะบอกว่ายาเสพติดมันอันตรายยังไงร้ายแรงยังไงเราอาจจะเอาภาพมาโชว์ถึงภัยพิบัติต่างๆจากการเสพผมถามว่าทุกคนรู้ไหมรู้ตอบได้ไหมตอบได้แต่ติดยาเสพติดไหมก็ระดับนึงทำยังไงให้เขาเลิกยาเสพติดได้ต้องให้เขาเรียนรู้กับมันไม่ใช่ให้เราสอนหมายความว่าผมเปลี่ยนวิธีใหม่วิธีของผมก็คือการที่กระตุ้นเราให้เขาสนใจเรื่องยาเสพติดเช่นเอาภาพคนดังๆเอาภาพของคนที่เขาชื่นชมแล้วก็ภาพก่อนและภาพหลังภาพหลังก็คือภาพที่ติดยาแล้วก่อนหน้านั้นเขามีชีวิตที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกระตุ้นเฮ้ยมันมีอย่างนี้เหรอหรือยาเสพติดหรือเราอาจจะบอกเฮ้ยกัญชาเนี่ยสูบยังไงก็ไม่ติดแต่ทำไมประเทศเราห้ามสูบกัญชาทำไมเนเธอร์แลนด์สูบกัญชาได้ถูกกฎหมายเฮ้ยเด็กก็แปลกดีเว้ยคุณอยากรู้ไหมเพิ่งไปศาลมามีคน ถูกศาลพิพากษาเพราะสูบกัญชาพอเขาผู้ต้องหาเขาเดินผ่านเราก็บอกว่านี่ที่ประเทศยุโรปเนี่ยเขาไปติดคุกเขาซื้อขายกันธรรมดาเขาสูบกัญชาได้เป็นเสรีภาพในการสูบกัญชาเหมือนคุณจะเลือกกินหญ้าก็เรื่องของคุณอะไรประมาณนี้ว่าบอกว่าอย่างนี้เนี่ยเด็กก็เกิดเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเลยมันเขาเกิดกระตุ้นอยากรู้เราก็ถามต่อว่าคุณอยากคุณลองไปหามาสิว่าไอ้ยาเสพติดอะไรเนี่ยที่เสพแล้วทำให้คุณตายยาเสพติดเนี่ยมันติดยังไงมันติดได้ยังไงก็ไปหาเด็กก็จะไปหาครับเด็กแต่ละกลุ่มไปหาเสร็จแล้วเขาจะมาพรีเซนต์ก็คือ communication skill เขาสามารถจะสื่อสารได้พูดได้วันนี้เรามีคนเก่งเยอะแยะพูดไม่เป็นเขาได้ฝึกทักษะต่างกับความรู้ตรงทักษะใช้เวลาแต่ไหมความรู้ในสอนกับรู้ปั๊บรู้ทำได้ไหมไม่ได้แต่ทักษะใช้เวลาแล้วเก่งขึ้นก็ต้องเอาความรู้มาแล้วมาฝึกพูดทักษะฝึกพูดเด็กทุกคนคิดเป็นทั้งนั้นแต่พูดไม่เป็นใช่ฮะปัญหาของเด็กไทยใช่ฮะทีนี้เขาไปหาข้อมูลก็คือ learning skill เขาได้รู้แล้วทีนี้เวลามีปัญหาเขาไม่อยู่ๆมาถามเพื่อนนะเฮ้ยอันนี้ไปทางไหนวะถามทำไม Google มีหาเลยแม่นกว่าใช่ไอ้คำนี้ฉันพูดถูกหรือเปล่าเราก็ถามกันไปถามกันมาถามทำไมเปิดหาเลยทุกอย่าง knowledge อุปกรณ์ต่างมีอยู่ในมือหมดนั่นนะครับก็การฝึกให้เขาเข้าอยู่กับโลกปัจจุบันพอเด็กออกมาพรีเซนต์ปั๊บเนี่ยครูมีหน้าที่อะไรครูไม่ได้มีหน้าที่สอนไม่ได้มีหน้าที่สอนแล้วว่าหรือไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินครูไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะบอกว่าเด็กโง่เด็กฉลาดคุณได้5คะแนน10คะแนนไม่ใช่ละเด็กจะมาร่วมกันดูแล้วเฮ้ยดีว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะเฮ้ยฉันยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยหรือมันเป็นอย่างนี้เธอเชื่อไหมแล้วกระบวนการทั้งหมดนะครับจะสร้างองค์ความรู้เด็กจะเก็บความรู้เหล่านี้ไว้ได้เยอะมากกว่าการท่องจำทำข้อสอบแล้วเป็นความรู้ที่เขาใช้ได้ในชีวิตคนที่จะไม่ไปติดยาเสพติดเลยคือคนที่มันออกมาพรีเซนต์ออกมาเสนอก็เป็นคนพูดเองไงบอกว่าไอ้นี่นะไปแล้วมันแย่นะไอ้นี่นะเป็นอย่างนั้นไอ้คนบางคนอาจจะเถียงเฮ้ยมันไม่จริงเอาหาคนนี่ครับคือองค์ความรู้ที่จะเกิดนะครับนั้นถามว่าแล้วครูในบทบาทของครูถ้าครูกลายเป็นแบบแย่เลยสิครูรู้ไม่ทันเด็กครูก็งงแล้วนะครับว่าจะทำยังไงเราเปลี่ยนบทบาทของครูจากผู้สอนมาเป็นฟาซิลิเอเตอร์ก็คือเป็นผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้เช่นผมมีหน้าที่สอนผมไม่สอนแล้วผมหาสิ่งเล้าใจหาสิ่งเล้ากระตุ้นให้เขาอยากรู้ทำไมเด็กถึงไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ทำไมเด็กเบื่อคณิตศาสตร์ก็เพราะครูสอนคณิตศาสตร์แยกตัวประกอบถอดรูทแล้วมันใช้กับชีวิตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดว่าผมให้เอานี่มาแล้วผมให้มาเดาว่าตกลงว่าไอผมจะหยิบออกมาจะเป็นสีแดงหรือสีดำเป็นเกมเด็กเอ้ยสีแดงสีดำอ้าวใครเดาแม่นเฮ้ยมีวิธีที่จะเดาให้แม่นกว่านี้ไหมมันคือคณิตศาสตร์ใช่ใช่อ้าวผมมาห้องนี้ผมบอกว่าผมบอกว่าเอ้ยลองเดากันสิว่าถ้าผมเอากระเบื้องมาเนี่ยจะใช้กี่แผ่นงานนี่คณิตศาสตร์ละอ้า
เขาก็เดากันเลยเดาใครเดาเก่งชนะคุณจะเดาให้แม่นขึ้นไหมเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเทปวัดคุณจะวัดห้องนี้ได้ไหมจะเดาให้แม่นกับวัดเลยแล้วคุณจะวัดได้ไงคุณไม่มีเทปใช่เด็กเริ่มคิดแล้วเฮ้ยบางคนบอกไม่มีเทปเอาไม่เป็นไรเว้ยนับกระเบื้องแล้วคุณรู้ว่ากระเบื้องมันเท่าไหร่บางคนบอกเฮ้ยตัวฉันรู้นี่หว่าความยาวตัวฉันเนี่ยนอนความยาวตัวเองวัดเลยใช่ไหมฮะไอ้นี่คือโลกของความจริงบางคนบอกเฮ้ยฉันก้าวขาได้งั้นแสดงว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปป่าเนี่ยเราไม่มีเมตรวัดเราไปก้าวขาก้าวขาเสร็จเรามาหาค่าเฉลี่ยเริ่มแล้วคณิตศาสตร์หรือเปล่าคณิตศาสตร์นะการเฉลี่ยค่าทีนี้ก็จดจำไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดองค์ความรู้และเป็นความรู้ใช้ได้จริงถามว่าอย่างนี้มันก็แยกตัวประกอบไม่ได้ก็ถามต่อไปว่าก็ในเมื่อตัวประกอบไม่ใช้กับชีวิตมันแล้วจะไปแยกทำไมวันหนึ่งรู้ว่าตัวประกอบแยกมีประโยชน์ก็จะแยกวันหนึ่งถอดรู้มีประโยชน์ก็จะถอดรู้ดีไวซ์เรามีเยอะครับวันนี้ถ้าไปให้อธิบายอย่างนั้นมันก็ตายคนไม่ใช่ทุกคนจะจบไปแล้วไปเรียน PhD ด้านคณิตศาสตร์นะครับนั่นก็คือการเรียนรู้ผู้สอนก็จะกลายเป็นผู้ที่อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ให้กำลังใจเขาให้ความรักเขาอยู่ในห้องแบบนั้นมันก็จะเกิดผมใช้คำว่าเป็นผู้ประสานความรู้เยี่ยมเลยครับคือความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ครูควรจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างแต่ครูไม่ต้องไปจำได้หมดหรอกใช่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าบอกเด็กๆบอกอย่างว่าเอาที่ลองใช้แท็บเล็ตลองกด Google ลองใช้คำนี้คำนี้ลองเดาดู